สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับรายการ Spirit Philip Special Talk นะคะก็เป็นรายการที่เราจัดขึ้นทำพิเศษนะคะก็เรามีspecial report ตัวนึงนะคะที่เราอยากจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือเมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางที่ประชุมครม.นะคะก็มีมตินะคะในเรื่องของตัวมาตรการยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็ถือว่าได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นหุ้นหลายตัวนะคะที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบทางบวกนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มสดใสกับสอดรับกับตัวของทางโลกเองนะคะซึ่งทางด้านวันนี้เองนะคะเราก็มีการจัดทำตัวนี้ขึ้นมานะคะก่อนอื่นเลยเราขออนุญาตนะคะพูดเกริ่นในเรื่องของตัวเฟสของการลงทุนที่ทางรัฐบาลมอบให้นะคะก็คือในปี66และ67 65 66นะคะก็จะเป็นทางด้านรัฐบาลเนี่ยเน้นนะคะใหผู้บริโภคนะคะเกิดแรงจูงใจในการใช้รถ EV มากขึ้นนะคะก็โดยเน้นนะคะในเรื่องของการนำเข้ามาจำหน่ายนะคะรถยนต์ไฟฟ้านะคะทั้งในแง่ของตัวรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะแล้วก็เป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะขณะที่ในช่วงของปี67แล้วก็68เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างฐานการผลิตนะคะยานยนต์ในประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องน่าจับตานะคะในช่วงของ3-4ปีนับจากนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งถ้าถามบอกว่ามาตรการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็ต้องตอบได้ว่าเป็นเรื่องของตัวสอดคล้องกับCOP 26นะคะที่ทางด้านรัฐบาลทั่วโลกเองนะคะต่างคำนึงในเรื่องของตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มนะคะที่ตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซลงนะคะก็ในภาพของประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าในปี2573เนี่ยตั้งเป้านะคะว่าจะมียอดผลิตนะคะยานยนต์ไฟฟ้านะคะ 30% นะคะของยอดผลิตยานยนต์ทั่วประเทศที่เราทำได้นะคะก็อาจจะต้องมาดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เองนะคะเมย์ขออนุญาตโยนไปให้ทางพี่ปิ่นนะคะช่วยเล่ารายละเอียดของตัวมาตรการภาษีนะคะที่รัฐบาลมีการสนับสนุนออกมาให้หน่อยค่ะค่ะก็ถ้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการภาษีนะคะรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ต้องบอกว่าได้ทั้งในส่วนที่เป็นรถยนต์แล้วก็ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะตรงนี้ก็แบ่งเป็นประเภทของยานยนต์เนี่ย4กลุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยในเรื่องของรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งนะคะแล้วก็มีราคาขายปลีกที่ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลดภาษีขาเข้าสูงสุดนะคะศุลกากรขาเข้าสูงสุด 40% นะคะถ้าได้มีการนำเข้ามาช่วงปี65-66นะคะมีการลดภาษีสรรพสามิตนะคะเป็นจาก 8% เป็น 2% อันนี้ก็ยาวตั้งแต่65ถึง68นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินอุดหนุนจากภาครัฐนะคะก็ตั้งแต่ช่วงปี65-68เนี่ยก็ขึ้นกับความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าต่ำกว่า30กิโลวัตต์เนี่ยก็จะได้เงินอุดหนุน 70,000 นะคะถ้ามากกว่า30กิโลวัตต์เนี่ยได้เงินอุดหนุนประมาณ 150,000 นะคะอันนี้ก็ขึ้นกับจำนวนแบตเตอรี่นะคะว่าวัตต์มากวัตต์น้อยนะคะไปดูประเภทที่2นะคะก็เป็นในเรื่องของรถโดยสารที่นั่งไม่เกิน10คนนะคะก็เล็กลงมาหน่อยอันนี้นะคะราคาเนี่ยมากกว่า2ล้านแต่ไม่เกิน7ล้านนะคะตรงนี้ก็จะได้ส่วนลดภาษีสูงสุด 20% นะคะในเรื่องของการนำรถยนต์เข้ามาขายนะตรงนี้ก็ระยะเวลาช่วง2ปีนะคะ65-66นะคะแล้วก็ภาษีสรรพสามิตเนี่ยลดจาก8เป็น 2% นะคะก็อยู่ในช่วงปี65ถึง68นะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือในส่วนของรถกระบะนะคะราคาขายปลีกไม่เกิน2ล้านเนี่ยตรงนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนี่ย 0% เลยนะคะในส่วนของรถกระบะเนี่ยก็ในช่วงตั้งแต่ปี65ถึง68นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะในส่วนของรถกระบะเนี่ยก็ได้ประมาณ 150,000 นะคะก็ในช่วงของปี65-68นะคะแล้วก็สำหรับ BEV นะคะแบตเตอรี่ที่ระดับ30กิโลวัตต์เนี่ยก็เป็นเฉพาะรุ่นที่ผลิตในประเทศนะคะก็จะมีศัพท์เฉพาะนะเดี๋ยวให้น้องเมย์มาอธิบายทีนึงว่าเอ๊ะ BEV นี่คืออะไรนะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือรถเล็กนะคะรถจักรยานยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะราคาขายปลีกเนี่ยไม่เกิน 150,000 นะคะตรงนี้เนี่ยก็สิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะประมาณ 18,000 บาทต่อคันนะคะก็ในส่วนทั้ง CKD ทั้ง CBU นะคะในช่วงปี65ถึง68นะคะรู้สึกจะได้ไปหลายตัวเลยน้องเมย์ทั้ง BEV CKD CBU นะคะอันนี้ก็รบกวนเมย์อธิบายนิดนึงแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของตัวรถแต่ละแบบแบตเตอรี่แต่ละแบบนะคะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าโหยมีศัพท์หลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองมองอยู่ตามท้องถนนนะคะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นรถยนต์หลายประเภทนะคะรถยนต์แรกก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเบนซินนะคะที่ก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์สันดาปเลยนะคะส่วนประเทศที่2ที่เราอาจจะค่อยเห็นกันนะคะก็คือจะเป็น HEV กับ PHEV นะคะซึ่งเราก็จะเห็นคุ้นๆกันก็คือจะมีเรื่องของการไฮบริดเกิดขึ้นนะคะปลั๊กอินไฮบริดสามารถชาร์จได้ก็คือจะเป็นการใช้ทั้ง2ระบบนะคะเป็นการลูกผสมนะคะระหว่างพลังงานไฟฟ้าแล้วก็สันดาปนะคะใช้พลังงานจากน้ำมันนะคะส่วนตัวที่3นะคะซึ่งบอกว่าเป็นตัวที่ทางด้านรัฐบาลเองสนับสนุนนะคะก็คือตัว BEV นะคะซึ่งย่อมาจากนะคะแบตเตอรี่นะคะ Electric Vehicle นะคะก็คือเป็นรถยนต์นะคะที่ถือว่าใช้พลังงานแบตเตอรี่นะคะอย่างเดียวเลยนะคะก็ถือว่ามันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของตัวน้ำมันเข้ามาเพราะฉะนั้นในแง่ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะไม่มีนะคะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะก็อาจจะต้องเป็นตัวนี้ที่เราอาจจะต้องเห็นต้องมาติดตามกันว่าที่รัฐบาลสนับสนุนมีรุ่นใดบ้างนะคะส่วนตัวสุดท้ายเป็น Fuel Cell นะคะถือว่าเป็นอนาคตที่ต่อยอดขึ้นไปอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็เราอาจจะยังคงไม่ได้พูดถึงเราอาจจะพูดถึงในแง่ของตัว BEV ก่อนนะคะอีก2ตัวนะคะสองศัพท์ที่เราควรจะต้องรู้นะคะก็คือจะเป็นตัว CKD นะคะก็คือย่อมาจากนะคะ complete knockdown นะคะก็คือเป็นรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศนะคะแต่ว่าชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยจะมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการใช้ส่วนผสมของส่วนประกอบนะคะจากชิ้นส่วนในประเทศเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์1คันนะคะส่วน CBU นะคะย่อมาจาก complete build up นะคะก็เป็นเหมือนกับรถยนต์นำเข้านะคะจากทั้งคันเลยนะคะจากแหล่งผลิตในต่างประเทศนะคะซึ่งก็คือว่าไม่มีลายผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการประกอบรถคันนี้นะคะมาจากต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาทั้งคันเลยนะคะก็ถือว่าถ้าถามว่าราคาตัวไหนที่จะแพงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็น CBU นะคะเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไม่มีลายการผลิตในเมืองไทยนะคะส่วน CKD ก็จะราคาก็จะย่อมลงมานะคะในขณะที่ตัว BEV ก็คือจะเป็นตัวแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นถ้าในประเภทนะคะก็คือในประเภทของรถยนต์นะคะไฮบริดปลั๊กอินไฮบริด BEV นะคะ BEV ก็จะมีระดับราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านะคะซึ่งตรงนี้เองอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องดูกันนะคะว่าค่ายรถยนต์ค่ายไหนเนี่ยมีความสนใจบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องถือว่าวัดใจเหมือนกันนะคะสำหรับค่ายรถยนต์นะคะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขเองเนี่ยก็คือ1ต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ภายในประเทศก่อนแล้ว2นะคะการนำเข้ามาขายในจำหน่ายในช่วงของปี65 66เนี่ยทางด้านปี67และ68เนี่ยจะต้องมีการผลิตชดเชยนะคะในจำนวนที่ 1.5 เท่านั่นหมายความว่าถ้าหากสมมติว่าบริษัทนะคะที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวมีการขายรถได้1คันนะคะรถยนต์นำเข้า1คันจะต้องผลิตชดเชยนะคะคืนให้กับทางด้านรัฐบาลก็คือเอาต้องผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ย 1.5 คันนะคะก็ถือว่าตรงนี้เองนะคะถ้าถามว่าทางฝ่ายมองอย่างไรนะคะก็บอกว่าทางฝ่ายมองในผลประโยชน์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเลยก็จะเป็นช่วงของที่นำรถยนต์เข้ามาจำหน่ายนะคะพี่ปิ่นและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ปิ่นลองพูดถึงในแง่ของว่า2ปีแรกเนี่ยมีเซกเตอร์ไหนที่ได้ประโยชน์จากตัวมาตรการยานยนต์บ้างค่ะค่ะเราก็มองว่าในส่วนของมาตรการ EV ตรงนี้ที่ออกมานะคะเราคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อภาพของโครงสร้างของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยหลายๆเซกเตอร์เลยวันนี้เดี๋ยวก็คงจะได้คุยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นต้องบอกว่าในส่วนของเฟสแรกนะคะก็คือในช่วง2ปีแรกละกันนะคะปี2565 2566เนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างที่น้องเมย์ก็คุยไปส่วนนึงว่าน่าจะเป็นช่วงของการที่ค่ายรถเนี่ยนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามานะคะมาขายทำการตลาดแล้วก็ในเรื่องของการจำหน่ายนะคะในประเทศนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะมีบริษัทที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะในเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสถานีชาร์จนะคะชาร์จรถนะคะในส่วนของ EV charger เนี่ยตรงนี้น่าจะได้ใช้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานีบริการน้ำมันที่จอดรถตามห้างหรืออะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามกับนักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เสียงนิดนึงนะคะในเรื่องของตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ชาร์จนะคะ EV charger แล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ให้บริการต่างๆเนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เสียงค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ถ้าถามเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยพี่ว่านะคะตัวที่ทำพวกสถานีชาร์จเนี่ยคือที่ติดตั้งเนี่ย
ก็น่าจะทั้งไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหลักๆเนี่ยตอนนี้คือทุกคนเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนปรับตัวหมดละตอนนี้ถ้าจะไปดูข่าวเนี่ยก็เทแล้วคนมีเป้าแล้วจะตั้งกันเท่าไหร่นะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย OR เองเนี่ยตั้งมา100นะคะคือถามว่าเป้าปีนี้เขาเป็นยังไงปีนี้เขาจะตั้งในปั๊มเขาเนี่ยประมาณสัก200นะคะแล้วก็นอกปั๊มอีกสัก100นึงนะคะก็อาจจะมีร่วมกับทางบริษัทแม่ด้วยก็คือปตท.นะคะในการตั้งสถานีถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นนอกเนี่ยคือเขาก็แบ่งกันชัดเจนว่าทางปตท.จะเป็นคนจัดการแต่ว่าถ้าในปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น OR นะคะแล้วก็บางจากหรือว่า PTG เองก็มีมุมมองตรงนี้เหมือนกันว่าทุกคนก็จะต้องทำแบบนี้เช่นกันแต่ว่าจำนวนการตั้งเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่านะคะถ้าเทียบนะคะแล้วก็ถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเลขที่คือพี่อาจจะไม่ให้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าเฮ้ยยอดขายรายได้ตรงนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะว่าตัวเลขของการขายรถยนต์ไฟฟ้าของในประเทศเราเนี่ยถ้าเทียบน้อยมากต้องเรียกว่าน้อยมากถ้าเทียบกับรถสันดาปนะคะก็คือตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีนัยยะแต่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันก็คือในเรื่องตัวธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเป็นโควิดบางจากว่าพีดีทุกคนก็จะปรับรูปแบบโมเดลการเขาให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นทั้งในเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะค่ะนี่ให้มองนี้คนเอาค่ะเนาะค่ะแล้วในเรื่องของตัว EV charger อะค่ะพี่เสียง EV charger เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้โดยแบบตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะในภาพนี้นะคะที่บอกว่าคือทุกคนเนี่ยอาจจะยังต้องทำแบบกับตอนนี้คือมาทุกอย่างปัจจุบันเองก็ต้องทำได้ที่เริ่มทำแบบเป็นตอนนี้ใช้รถนานละทำมือใช้บริการของปตท.นะคะแต่ว่าก็คือในภาพที่เป็นว่าใครจะมาเป็นแบบเจ้าภาพจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะก็ถ้ามองในเรื่องของตัวชาร์เจอร์เรื่องของการให้บริการพื้นที่ที่จะมีการชาร์จนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วถ้ามองในแง่ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนะคะเพราะว่าโอเคในเบื้องต้นเนี่ย2ปีแรกก็คือนำเข้ามาก่อนนะคะนำเข้ามาขายอาจจะยังไม่ได้ไปสู่ในเรื่องของการผลิตภายในประเทศนะคะแต่ว่าในเรื่องของสินเชื่อการกู้เพื่อมาซื้อรถอะไรตรงนี้ค่ะพี่เสียงมองเห็นตัวหุ้นที่มีได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะมีสัดส่วนในเรื่องของสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์อะไรตรงนี้มีตัวไหนน่าสนใจไหมคะพี่เสียงคือจริงๆพี่ว่าในส่วนแบงค์ที่ทำหน้าที่ปล่อยรถนะคะน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมาดูว่าเอ้ยใครที่เป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดนะคะเท่าที่ถามกับทางนักวิเคราะห์กลุ่มแบงค์เองเนี่ยคือรู้สึกเขาจะให้ว่าตัว TTB เป็นตัวที่เขาปล่อยสินเชื่อรถใหม่เยอะที่สุดนะคะตัวนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดในแง่ของตัวนี้นะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าเอ้ยหลังจากตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจหรืออะไรนู่นนั่นเนี่ยดึงดูดให้คนเข้าไปซื้อไหมหลังจากมาตรการภาครัฐที่ออกมานะคะค่ะก็เสียงได้กล่าวไปนะคะก็พี่ปิ่นได้เกริ่นในเรื่องของ2ปีแรกนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของ2ปีหลังนะคะที่เราบอกไปว่าหลังจากที่ภาครัฐนะคะส่งเสริมในเรื่องของการนำเข้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการใช้นะคะในรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแต่ใน2ปีถัดมานะคะปี67และ68เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผลิตนะคะเพื่อใช้ในประเทศนะคะซึ่งถ้าหากเรามองกันในภาพเนี่ยมันก็จะต้องมีตั้งแต่ในเรื่องของการตั้งโรงงานนะคะการหาพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะต้องมาคุยกับทางด้านพี่ต๊อกนาดัยนะคะว่าเอ๊ะหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะคะที่ดูว่าจะน่าจะได้รับประโยชน์นะคะหรือว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างต่อหุ้นกลุ่มนิคมนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอเรียนเชิญพี่ต๊อกค่ะพี่ต๊อกสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่ต๊อกโอเคค่ะได้ยินครับค่ะได้พี่ต๊อกพูดช่วยจริงๆแล้วก็ครับค่ะเชิญเลยค่ะจริงๆถ้าพูดถึงว่าใน2ปีหลังเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าจะมีการขยายการลงทุนสร้างโรงงานใช่ไหมครับโรงงาน EV เยอะๆนะครับจริงๆเรื่องของศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เนี่ยประเทศไทยก็ถือเป็นศูนย์กลางหนึ่งนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยผู้ประกอบการนิคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอมตะหรือว่า WHA ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะอยู่ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ที่ระยองนะครับเป็นที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เรียกว่าเราเป็น Detroit of Asia ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็นเทรนด์ใหม่นะครับก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดเหมือนกันว่า
น่าจะมีคนถ้าดูจากมาตรการภาครัฐเนี่ยจะมีคนมาลงทุนเพิ่มนะครับเขาก็จะลงทุนเพิ่มในภูมิศาสตร์ที่เป็นกลยุทธ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าอมตะกับ WSA ก็จะมีพื้นที่ตรงส่วนนี้เยอะที่สุดนะครับเขาก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในสองตัวนี้นะครับหรือเป็นต้นน้ำอะครับต้นน้ำที่จะได้ประโยชน์ของการลงทุนใน EV ครับโอเคค่ะก็ถือว่าเริ่มต้นนะคะจากที่เรากล่าวไปก็คือมีการตั้งโรงงานขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องหาพื้นที่นะคะนิคมก็จะเป็นตัวเลือกแรกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการตั้งโรงงานในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะก่อนอื่นเลยเมย์ก็เพิ่มเตือนของชิ้นส่วนก่อนละกันนะคะซึ่งสิ่งหุ้นที่ในส่วนของออโต้นะคะที่ทางด้านเมย์เองก็มีการประเมินนะคะว่าใครจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของตัวสแตนเลย์นะคะตัวสแตนเลย์เองนะคะต้องบอกว่าเขาผลิตนะคะอุปกรณ์ส่องไฟยานยนต์นะคะเราคงหลีกหนีไม่พ้นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทใดก็ตามนะคะก็ใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ส่องไฟตลอดทุกยี่ห้ออยู่แล้วทุกคันอยู่แล้วละกันนะคะเพราะฉะนั้นคือสแตนเลย์เองเนี่ยถือว่าได้รับผลบวกละกันมากที่สุดนะคะในเรื่องของตัวการเข้ามาของ EV นะคะที่อาจจะมาทดแทนในเรื่องของตัวสันดาปแต่การ EV เข้ามาเขาก็ยังคงได้รับประโยชน์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนแรกนะคะที่ทางด้านเมย์ขออนุญาตนำเสนอก่อนนะคะต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนที่2นะคะพี่ต๊อกจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งเมย์ก็เห็นข่าวนะคะในหลายบริษัทเนี่ยพี่ต๊อกมีมุมมองอย่างไรกับตัวแบตเตอรี่บ้างคะแบตเตอรี่นี่ถ้าเอาคนที่มีการลงทุนที่เริ่มไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัว EA ครับเพราะว่าเขาเริ่มทำแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับในเฟสแรกนี่รู้สึกว่า1กิกะวัตต์อ้าวนะครับก็ใหญ่มากนะครับเพราะตะกี้ดูขนาดแบตเตอรี่มันก็30เมกะวัตต์กิโลวัตต์อ้าวนะมันก็เป็นหน่วยเล็กๆของมันเพราะฉะนั้นเขามีกำลังการผลิตอยู่แล้วแต่ EA เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเขาจะไปลุกตลาด e-busนะครับหรือว่ารถโดยสารขนาดใหญ่ไฟฟ้านะครับทำไมต้องไปลุกอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็พยายามสร้างในส่วนของระบบนิเวศของการทำธุรกิจเขาอะเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกระดับใหญ่ที่คนรู้จักแบรนด์เขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างแบบไหนฉันลองไปทำ e-bus ให้เธอดูสิว่ามันวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูระยะเวลาอีก2ปีเนี่ยคิดว่าแบรนด์เขาก็น่าจะเป็นที่รู้จักนะครับพอถึงเวลานั้นเนี่ยถ้ามีการย้ายฐานการผลิตเข้ามานะครับอย่างที่เราเห็นระบบรถแบบเก่าเนี่ยเขาจะก็จะมีเหมือนกับเป็นกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับที่อยู่รอบๆนิคมนะครับอันนี้ก็เขาก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับทางเลือกหนึ่งนะครับพอผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยากจะซื้อแบตอาจจะมาซื้อกับเขาได้นะครับดู EA จะมีความคืบหน้าเรื่องการลงทุนนี้เยอะสุดนะครับเพราะถ้าดูจากการลุกทำธุรกิจ e-bus เนี่ยปี65นี่ก็จะส่งมอบเยอะขึ้นปีหน้าก็จะส่งมอบเยอะขึ้นนะครับในปีถัดๆไปก็อาจจะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐเนี่ยอาจจะขายแบตเตอรี่ตรงๆเยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของเขาส่วน GPS เนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ล่าช้ากว่านะครับเพราะว่าอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้แต่ว่าการที่เขามีแม่ที่เป็นปตท.เนี่ยก็อาจจะขยับอะไรได้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนเขาก็มีการตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งกันและกันนะครับคิดว่าก็จะมุ่งไปทางนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการตั้งช้ากว่ามันทำให้การรับรู้รายได้ก็จะช้ากว่าไปด้วยแต่ก็เป็นเทรนด์2ตัวที่ผมคิดว่าถ้าดูจาก EA ก็จะได้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีความพร้อมและ GPSC จะตามมานะครับเป็นอันดับ2อืมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต๊อกเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นส่วนสำคัญหนึ่งในยานยนต์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เสียงนะคะนารีพี่เสียงให้มุมมองนิดนึงค่ะสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจริงๆต้องแบบว่าคุยไปคุยมาเนี่ยรู้สึกว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นแค่เหมือนดูกิมมิกเนาะคือจริงๆถามว่าคือทุกคนอะทุกเจ้าเนี่ยณวันนี้ก็คือเริ่มเซ็นไปบ้างแล้วอย่างเดลต้าเนี่ยทำมาสักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถามว่าตัวเลขมันเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับรายได้รวมเนี่ยสักประมาณ 8% แล้วจริงๆเดลต้าเองเนี่ยก็คือถามว่าโดย
แผนลงทุนอย่างปีนี้เองเนี่ยที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มซึ่งอาจจะรองรับในส่วนนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะคือตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาว่าเฮ้ยหลังต่อจากนี้เนี่ยเขาจะเดินยังไงต่อไปก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าพอมาตรการรัฐเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นการลงทุนเพื่อส่วนนี้ก็น่าจะมีเพื่อซัพพอร์ตตัวเลขของเรียกอะไรยอดขายในไทยนะคะที่ในอีก2ปีข้างหน้าที่เราจะเริ่มใช้แบบรถที่ประกอบในประเทศนะคะส่วน KCE เนี่ยพี่มองว่าในแง่ของตัวเลขเนี่ยอาจจะดูแบบได้ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปที่แบบใช้น้ำมันแบบเก่าแล้วก็รถแบบใหม่นะคะก็คือ KCE เนี่ยก็มีสัดส่วนคือเราไปดูในแง่ของเฉพาะในส่วนที่เป็น specialty ของเขาเนี่ยก็อยู่สักประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่โดยรวมๆเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์สูงสุดในกลุ่มนี้นะคะก็ตัวสุดท้ายเนี่ยฮาน่านี่อาจจะออกตัวช้าหน่อยนึงนะคะแต่ก็คือต้องตามกันมาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นกระแสที่คนก็ต้องทำนะคะคืออย่างปีนี้เองเนี่ยฮาน่าเนี่ยจะเริ่มนะคะตัวสินค้าใหม่ตัวนี้เขาเรียกว่า SiC ก็คือตัวซิลิคอนคาร์ไบด์คือตัวนี้คือจะเริ่มยอดขายเนี่ยปีแรกเนี่ยก็น้อยมากคือถ้าคิดเป็นยอดขายเนี่ยประมาณสัก 2% เท่านั้นเองนะคะอยู่ที่ประมาณสัก19ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็จะแบบเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นปี2568เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไอ้ตัว 2,568 เนี่ยตัว break even เนี่ยตัวเลขเนี่ยก็คือ132ล้านเหรียญก็ถือว่าแล้วก็ break even ใน quarter 4ของปี68เลยก็ถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรแล้วอาจจะช่วงแรกๆของ 2-3 ปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากและอย่างเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวลูกค้าเนี่ยที่จะขึ้นว่าจะรองรับ EV เนี่ยตรงนี้จะไปได้ถึงไหนนะคะพี่ให้ไอเดียอย่างนี้นะคะและอีกกลุ่มนึงที่เสริมแล้วกันก็คือในแง่ของตัวปตท.นะคะก็เมื่อสักครู่พี่ต้องพูดถึงเรื่อง GPS4 ไปละปตท.เองเนี่ยต้องบอกว่าเราหลายๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นปตท.เนี่ยขยับตัวค่อนข้างเยอะนะคะในการลงทุนในเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าเป็นเรื่องของตัวธุรกิจยานยนต์นะคะอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยทางปตท.เองเนี่ยก็จับมือกับ Foxconn เนี่ยคือเราเท้าความไปนิดนึงละกัน Foxconn เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ในไต้หวันอยู่ในหลายๆที่ในโลกเนี่ยนะคะก็คืออาศัยฐานของทาง Foxconn เองเนี่ยมาช่วยในแง่ของตัวการเริ่มต้นสิ่งที่ปตท.จะทำกับ Foxconn เนี่ยก็คือจะทำเป็นรถสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนโมเดลเพื่อให้คือสมมติอย่างสมมติเมย์เป็นบริษัทรถยนต์แบบทั่วไปคือถ้าเราจะเห็นเนี่ยรถยนต์เดี๋ยวนี้ที่ทำเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นว่าเอ้ย BMW เป็น EV คือเราจะเห็นรถยี่ห้อใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอย่างเมืองจีนเนี่ยเยอะมากก็คือทางปตท.เนี่ยเขาร่วมกับ Foxconn เนี่ยคือเขาก็จะทำโมเดลแบบนี้เพื่อให้กับพวกรายเล็กๆที่เข้ามาแบบเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดตรงนั้นเองเพราะส่วนนั้นจะถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะจะเริ่มผลิตได้จริงๆเนี่ยคือ 1Q2567 นะคะปีแรกเนี่ยตัวเลขที่เขาจะผลิตเนี่ยอยู่สักประมาณ 5,000 คันเองนะคะแล้วปีที่เป็นปี2573เนี่ยเป้าที่เขาจะผลิตเนี่ยคือ 150,000 คันซึ่งถามว่า 150,000 คันต่อปีเนี่ยถ้าเทียบกับเป้าที่ทางในระดับประเทศเนี่ยถือว่าน้อยมากนะคะแต่ว่าคงอาจจะต้องรอดูว่าความคืบหน้าแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะความผลตอบรับของประเทศเราจะเป็นยังไงในเรื่องของ EV นะคะกระแสก็คืออาจจะลองดูว่าถ้าราคาลดลงเนี่ยอาจจะดึงดูดให้คนอาจจะอยากเปลี่ยนเป็น EV มากขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่เซียงก็จริงๆก็ต้องถือว่าในส่วนของตัวมาตรการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่อาจจะต้องมองภาพของระยะยาวที่ค่อนข้างมากกว่านะคะซึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าในแง่ของผลกระทบเชิงบวกนะคะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะก็จะเป็นผลกระทบใน2ปีแรกนะคะก็คือจะเป็นสำหรับผู้นำเข้านะคะซึ่งในทางฝ่ายของเราเองนะคะก็เลือกในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องนะคะในช่วงของ2ปีแรกนะคะสำหรับชาร์เจอร์นะคะก็จะเป็น EEA นะคะในส่วนของผู้ที่ให้บริการในส่วนของพื้นที่สถานีบริการก็จะเป็นทางด้าน OR นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อนะคะจริงๆก็ถือว่าได้ทุกเจ้าแต่ว่าทางฝ่ายก็มองในเรื่องของตัว TTB นะคะที่ถือว่าน่าจะได้รับอานิสงส์บวกมากสุดนะคะและถัดจากนั้นไปอีก2ปีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งฐิฐานในเรื่องของการผลิตนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายธุรกิจมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นกันนะคะก็อย่างตัวพื้นที่นิคมเองเนี่ยต้องถือว่าก็มีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ทับกันนะคะก็ถือว่ามองได้หลากหลายนะคะในส่วนของตัวพื้นที่นิคมนะคะขณะที่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยก็ต้องถือว่ามีหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคนที่ลุกนำตลาดก่อนก็จะเป็นในเรื่องของตัว EA นะคะที่ทางฝ่ายก็ยังคงเห็นว่าเขาน่าจะมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำก่อนใคร
้นะคะและในส่วนของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็นทางด้าน KCE นะคะที่ทางฝ่ายเราก็มองว่าน่าจะมีได้รับในเรื่องของตัวรายได้นะคะจากการผลิตชิ้นส่วนมากสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของชิ้นส่วนอื่นๆนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีหลากหลายนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นอุปกรณ์2ไฟนะคะซึ่งเดี๋ยวในตัวรายละเอียดนะคะเราก็จะมีสเปเชียลรีพอร์ตออกไปนะคะแต่ว่าตัวที่ทางฝ่ายเนี่ยเรามีการแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวสแตนเลย์นะคะก็คือเรามองเห็นในเรื่องของการเป็น global model ของเขานะคะที่ถือว่าตอบรับได้ดีนะก็ในเรื่องของตัว2ไฟเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ในทุกๆรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสันดาปหรือเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปนะคะอีเวนท์ที่เรานำมาจัดให้นะคะซึ่งอย่างไรก็ดีอย่างที่บอกไปนะคะไทมิ่งนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องให้ทางด้านนักลงทุนเนี่ยลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าของราคาหุ้นอาจจะต้องดูในเรื่องของจังหวะเวลาด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เองก็ถือว่าน่าทางด้านนักลงทุนน่าจะได้หุ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็ลองไปเลือกพิจารณาและตัดสินใจแล้วก็ลองเข้าลงทุนกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับสเปเชียลอีเวนต์ของเรานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ